และช่วงนี้มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจในชีพจรข่าวกันค่ะประเทศเมียนมาจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยเมียนมาระดับท้องถิ่นหรือ TBC ครั้งที่83เพื่อมีข้อตกลงร่วมกันให้ขุดลอกลำน้ำแม่สายระยะทาง15กิโลเมตรพร้อมติดตั้งเครื่องเตือนน้ำท่วม3จุดรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและเตรียมเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรงข้ามเมืองต่วนของเมียนมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมกำหนดกรอบแนวทางการจัดสอบ3กลุ่มสาระเรียนรู้ที่ถูกตัดออกจากการสอบโอเน็ตและให้โรงเรียนจัดสอบเองได้แก่สุขศึกษาพละศึกษาและศิลปะทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียนและเป็นธรรมกับผู้เรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงนามข้อตกลงสร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพไทยสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพนำร่องบุคลากรเขต13กรุงเทพมหานครโดยในปี2558จะพัฒนาเนื้อหารายวิชา6บทเรียนและในงบประมาณ2559จะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสริมความรู้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมกำชับให้เร่งแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันแล้วเร่งสร้างเด็กอาชีวะสีขาวศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไทเทค2015เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมจุฬาโมเดลกับรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะภายใต้แผนแม่บท100ปีให้มีพื้นที่สีเขียวซึมซับน้ำเพิ่มความร่มรื่นให้กับมหาวิทยาลัยโดยเริ่มโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยพร้อมพัฒนาต่อยอดการให้บริการสาธารณะในอนาคต